เวลาที่พี่ป๊อปพี่เอกไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราอยากจะจองห้องจองที่ก็ต้องให้ใกล้ทะเลมากที่สุดจะได้ดูวิวจะได้กลิ่นอายของทะเลจะได้สูดลมทะเลแต่ว่าสาวคนนี้เธอพยายามที่จะใช้พื้นที่ตรงระเบียงแต่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเจ้าถิ่นเขาจับจองหมดแล้วที่ตรงนี้เต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าถิ่นเขามาแล้วเขาจับจองเต็มพื้นที่เลยเขานอนชมวิวทะเลสูดกลิ่นอายทะเลอยู่จะไปใช้ที่เขาได้ยังไงเนี่ยออกไปไม่ได้เลยเนี่ยออกไปไม่ได้เลยน่ากลัวนะแล้วเจ้าของคลิปบอกขนาดเธอทำเป็นเสียงสุนัขนะคือปลอมเป็นสุนัขอ่ะทำเห่าทำเห่าเหมือนไล่ให้กลัวไม่กลัวค่ะลิงก็ไม่กลัวไม่กลัวแถมยังกระโจนเข้าใส่อีกต่างหากทำเอาเขาปิดกระจกแทบไม่ทันเขาบอกเอาไหนว่าไหนใครเขาว่ากันว่าเนี่ยทำเสียงสุนัขเห่าแล้วลิงจะไปไงคือเขาแชร์กันไงแบบทำเสียงสุนัขสิเดี๋ยวลิงกลัวไม่กลัวนะคะใช้กับเจ้าจ่อตัวนี้ไม่ได้ค่ะยิ่งทำให้เขาเนี่ยกระโจนเข้าใส่แบบไม่กลัวแม้แต่น้อยค่ะสาวคนนี้ใช้เวลาวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวชายทะเลก็ไปชะอำที่จังหวัดเพชรบุรีเลือกห้องพักเลยเอาริมทะเลเลยตั้งใจเลยฉันจะต้องสูดกลิ่นอายทะเลให้ได้แต่ความฝันเธอบอกจบลงทันทีจบแล้วแจ๋วหลบจบแล้วจ้ะเพราะว่าอะไรเจ้าจ๋อเจ้าลิงตัวนี้พี่บ๊อบจองที่ตรงระเบียงไม่ยอมไปไหนเลยล่ะแล้วไม่ได้แชร์ค่าห้องด้วยนะคือจองแบบฟรีอ่ะไม่ช่วยจ่ายอีกต่างหากไม่ช่วยจ่ายด้วย